สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออกซิเจนกรุงเทพนะครับรายการดีๆที่พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือว่าให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพื้นที่สีเขียวนะครับเรื่องของธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้านะฮะรวมไปถึงธรรมชาติต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมนะครับพัฒน์นะครับเป็นพิธีกรนะครับในรายการนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดแสมดำซึ่งเราจะทำอะไรกันที่นี่เดี๋ยวมาชมกันครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทริปในวันนี้นั่นเองครับนี่ก็คือทางเข้านะครับของศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนนะครับของโรงเรียนวัดแสมดำแห่งนี้ครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีเป็นป่าชายเลนนะครับเป็นอยู่ในพื้นที่ของตัวโรงเรียนเองเลยครับอย่างด้านหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องราวความสำคัญนะครับความเป็นมาแล้วก็ในส่วนของที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องดูแลรักษามันนะครับมาดูกันว่าจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับในเรื่องของระบบนิเวศก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีโครงงานของเด็กๆนักศึกษานักเรียนนะฮะที่เรียนในโรงเรียนนี้ด้วยก็ไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างครับก็หลังจากที่เดินมาสักพักนะครับที่ในป่าชายเลนของโรงเรียนวัดแสมดำแห่งนี้นะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศโดยรอบเนี่ยลมรื่นมากมากเลยนะฮะกล้าพูดเลยว่ามากนะครับเพราะว่าที่ป่าแห่งนี้เนี่ยผมไม่สามารถเห็นได้จากโรงเรียนปกติเลยนะฮะต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจนะต้องมีความเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรนะฮะตอนแรกเนี่ยที่เราเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นโรงเรียนธรรมดานะฮะแล้วก็ป่าที่อยู่ในโรงเรียนก็น่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่พอเดินเข้ามาปุ๊บคือมันเป็นป่าที่เราเรียกว่าป่าจริงๆฮะใหญ่มากใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ป่าแบบเนี้ยมันมาโผล่อยู่หลังโรงเรียนได้ยังไงนะฮะคือมันดูแล้วมันน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับแล้วก็มีการจัดวางพื้นที่ต่างๆอย่างตรงนี้เนี่ยก็มีเป็นสะพานนะฮะให้เราได้เดินแบบสบายๆด้วยในขณะที่ข้างๆรอบๆด้านเนี่ยคือเป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลองมาในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นโคลนมากนักเนื่องจากว่าเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับน้ำเนี่ยก็จะลดระดับลงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นสถานที่ที่น่าจะลองมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเยอะมากเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเจาะลึกนะครับถึงความเป็นมานะครับแล้วก็ความสำคัญในส่วนของระบบนิเวศนะฮะในส่วนของความเป็นมาของป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็เราจะทำยังไงได้บ้างในการอนุรักษ์ป่าเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับเอาละแล้วตอนนี้ครับเมื่อสักครู่ผมได้ลองเดินดูรอบๆดูแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยเห็นมีน้องๆเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ด้วยนะครับพองั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ครับตรงจุดนี้ครับเจอน้องคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะครับผมชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายวัชรากรอัมพันธ์ทองครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อฟุกครับน้องฟุกอันนี้คือทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจัดต้นกงกลางอยู่ครับอันนี้เป็นกงกลางพันอะไรเอ่ยพันเล็กครับทำไมเขาถึงเรียกว่าพันเล็กเพราะใบมันออกมาเล็กครับฮะแล้วจากตรงนี้เนี่ยหลังจากเราจัดเตรียมไว้แบบนี้คือแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อเอาลงไปปลูกด้านล่างครับเอาลงไปปลูกด้านล่างครับผมฮะโอเคทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีการทำโครงงานกันอยู่ครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงฟุกพาพี่ไปหน่อยได้ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวตามผมก็ต้องฟุกไปเลยนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเ
โอเคตอนนี้ก็ใกล้ละเดี๋ยวยังไงพี่อาจจะให้ฟุกเนี่ยช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆของโครงงานที่เราได้ทำนิดหน่อยตอนนี้ถึงแล้วนะฮะนี่เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงฟุกช่วยบอกพี่หน่อยว่าตรงนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่ตอนนี้คือโครงงานเตาจิ๋วแจ๋วครับช่วยลดโลกร้อนทำไมถึงเรียกว่าเตาจิ๋วแจ๋วเพราะว่าเราสร้างจากกระป๋องเศษโลหะครับแล้วเราใช้เชื้อเพลิงจากป่าเชลเลนครับที่คือได้แก่กงกลางจากละปงทะเลครับมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างจากเตาถ่านเตาแก๊สคือตรงที่เราไม่ต้องเสียตังหรือใช้จ่ายอะไรแบบเปลืองประโยชน์แต่เราหาปี๊บเนี้ยมาทำกันเองครับและเราเก็บพืชในป่าเชลเลนมาวัดดูครับว่าอันไหนได้ให้ความร้อนดีที่สุดครับอันนี้แล้วผลการทดลองออกมาเนี่ยอันไหนที่ให้ความร้อนได้ดีที่สุดกงกลางครับโครงการกับใบมันครับและก็ส่วนรองมาคือจากแล้วก็บงทะเลครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้อย่างอื่นทดแทนได้ใช้ได้ครับอันนี้เนี่ยหลังจากจุดแล้วเนี่ยมันจุดติดได้เป็นเวลานานไหมโครงการน่านานที่สุดครับแต่ถ้าบงทะเลแป๊บเดียวครับประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่นาทีโครงการเนี่ยมาสักครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงด้วยปริมาณเท่าไหร่ประมาณสักห้าประมาณสักอันนี้1กรัมครับเรียกว่าเป็นกรัมครับผมอันนี้ประมาณ1กรัมเนี่ยได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเลยเหรอครับผมถ้าเป็นก้านโครงการครับแต่ถ้าใบมันก็ประมาณ15ชิ้นเนี่ยก็14ครับก็ยังถือว่านานอยู่ดีนะครับผมคือถือว่านานมากเลยแล้วใบจากอ่ะครับใบจากคิดว่าน่าประมาณถ้าใบจากใส่กรัมเดียวน่าประมาณสัก3ถึง4นาทีเองครับ3ถึง4นาทีแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันอยู่นานหน่อยต้องใส่ปริมาณเยอะๆครับครับทีนี้พี่ยกตัวอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าทอดไข่เจียวครับผมอันนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมถ้าเป็นโครงกลางก็น้ำเดือดเวลา1นาทีไข่สุกประมาณ5นาทีครับส่วนจากก็ประมาณสักน้ำเดือดประมาณ3หรือ4นาทีไข่สุกก็มา10หรือ15นาทีครับปงทะเลนี่ประมาณสักกว่ามันจะเดือดประมาณสัก5นาทีกว่าไข่จะสุกก็ประมาณสัก10หรือ15ครับหลังจากทำโครงงานกันมาแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างผลตอบรับผลตอบรับรู้สึกเพื่อผมยังตอบคำถามไม่ดีพอครับเลยได้ชมเชยมาเลยได้ชมเชยมาครับผมแต่เอาจริงๆแล้วมันเป็นโครงงานที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะครับผมโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้ๆกับแหล่งที่เป็นป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยสามารถเอานำมาประยุกต์ใช้ได้ครับไม่ต้องใช้เงินในการซื้อเชื้อเพลิงใดๆเลยไม่เอาใช้ครับมีแค่เตาอันนี้แล้วการทำเป็นเตาตัวนี้เนี่ยทำยากไหมไม่ยากครับหาปี๊บขนาด20ลิตรมานะครับครับเจาะรูด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับกว้าง 2.5 นิ้วนะครับยาว 6.5 นิ้วนะครับแค่นี้ก็แล้วก็หากระป๋องโลหะรูปทรงกระบอกครับเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วครับความสูง 6.5 นิ้วครับก็คือพูดง่ายๆคือหาเป็นกระป๋องที่มันรูปทรงเท่าๆกับตัวปากของปี๊บมันแค่นั้นเองใส่ลงไปใช่ครับแล้วก็เป็นตัวนี้ที่เราน่าจะเห็นกันดีอยู่แล้วครับผมมาวางตั้งเป็นขาตั้งแล้วก็จุดไฟด้านล่างเนี่ยนะเปล่าครับจุดไฟด้านบนครับจุดไฟด้านบนครับผมอ๋อก็คือใส่ตัวเป็นก้านลงไปตรงนี้ครับผมแล้วเราก็จุดไฟตรงนี้เลยครับผมแล้วก็คอยพัดตรงนี้ครับอ๋อคอยพัดตรงนี้อ๋อที่เราเจาะรูตรงนี้ไว้ก็เพื่อที่จะพัดลมเข้าไปครับผมหลังจากพัดเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกรูประมาณด้านข้าง20ด้านข้าง200รูด้านล่าง24รูครับมันจะช่วยระบายอากาศแล้วผู้ผมลองวัดกันแล้วครับว่ามันได้ผลดีที่สุดครับครับ200รูกับ24รูครับก็คือรูที่ว่าเนี่ยคือตัวกระป๋องเนี่ยเราจะต้องเจาะเข้าไปหรือว่าไงเจาะครับเจาะรอบๆ200รูด้านข้าง20เอ้ยด้านข้าง24รูครับแล้วก็ด้านล่างอีก200รูครับด้านล่างคือเจาะให้มันปูนไปเลยครับผมแล้วเพราะว่าขี้เถ้าจะได้ลงไปได้ครับอ๋อ200รูเนี่ยมีตัวอย่างให้พี่เห็นหรือเปล่าคือหยิบขึ้นมาดูได้ไหมครับอ๋ออันนี้หยิบไม่ได้อ๋อติดเข้าไปแล้วครับผมใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องแผ่นเจาะกล้องเข้าไปดูนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วนะครับมันก็จะมีเป็นรูอยู่จริงๆนะฮะซึ่งก็จะมีเจาะรูไว้นะครับมีรูเล็กรูใหญ่นะฮะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นนะเนื่องจากว่ามีเป็นใบเป็นอะไรพวกนี้วางอยู่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นเห็นบอกว่าเป็นโครงงานของเมื่อปีที่ผ่านมาครับผมแล้วปีนี้ทำอะไรคือเรามาประยุกต์แบบเพิ่มอีกขั้นหนึ่งครับครับก็เพราะตอนแรกเขาเจาะรูน้อยไงครับเราเลยมาเจาะเพิ่มมันเลยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับแต่เดิมเนี่ยที่บอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะมากเนี่ยมันใช้เวลาจุดเนี่ยได้นานแค่ไหนจุดเวลาหรือเวลาจุดตรงนี้ครับ
จุดหลังจากจุดไฟแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ได้นานก็น่าจะตามของเชื้อเพลิงครับว่าเชื้อเพลิงไหนนานก็อันนั้นครับแล้วอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงคือขี้เถ้าอ่ะมันลงเร็วครับแล้วมันจะมีผลอะไรคือผลที่ตรงนี้รู้สึกว่าไฟมันจะแรงขึ้นเพราะการพัดตรงนี้ครับเพราะรูมันเยอะมันสามารถระบายอากาศหรือทำให้ขี้เถ้าออกมาได้หรือทำให้ลมมันพัดขึ้นไปแล้วไฟแรงได้ครับอ๋อไฟจะแรงขึ้นครับผมอ๋อคือการเจาะรูเนี่ยมันทำให้ตัวขี้เถ้าหล่นลงมาแล้วหลังจากเราที่ที่เราพัดลมเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มันมีรูอยู่แล้วมันไม่มีตัวขี้เถ้าคอยบังอยู่มันก็สามารถทำให้ไฟลุกได้มากขึ้นครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเดี๋ยวจะส่งประกวดอีกทีเมื่อไหร่ครับไม่ค่อยแน่ใจครับต้องถามครูก่อนครับอ๋ออันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าครูเขาจะส่งประกวดเมื่อไหร่ครับเพราะว่าผมจะปรับแต่งใหม่ด้วยครับครับขอบคุณมากเลยฮะน้องฟุกเดี๋ยวยังไงตรงไหนที่มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวก็จะไปดูกันต่อตอนนี้ให้น้องฟุกขอพักกันก่อนนะจะเจอกันครับหลังจากที่เราได้เดินดูโดยรอบกันไปนะครับที่ป่าชายเลนแห่งนี้ครับก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยที่เป็นโครงงานของน้องๆเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามดูกันนะครับว่าโครงงานในปีนี้เนี่ยจะดีกว่าเก่าแค่ไหนแล้วก็จะได้รางวัลอะไรมานะฮะยังไงก็ขอใจช่วยพวกน้องๆด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็หมดช่วงเวลาช่วงแรกกันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับของรายการเรานะฮะเราจะลงไปด้านล่างนะครับไปปลูกป่ากันมาดูกันว่าการปลูกป่าชายเลนเนี่ยมันยากแค่ไหนนะครับก็ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะลองดูนะครับยังไงติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าครับ